ัลโหลสวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพด้านหลังของเคน Toyota Hilux Revo GR Sport รถรุ่นใหม่ล่าสุดครับกระบะแต่งพิเศษ 2.8 ลิตรยกสูงขับ4คันนี้เราพาไปลุยกันมาแบบทั้ง Off-road On-road นะครับฉะนั้นสภาพรถจะเลอะนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะเป็นสภาพการใช้งานจริงถ้าอยากดูรถแบบสะอาดแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงใน Toyota Hilux Revo ทุกรุ่นย่อยนะครับรวมถึงออปชั่นเด็ดๆใน GR Sport เนี่ยก็ไปชมกันได้ในคลิปจากงานเปิดตัวของ Toyota Hilux Revo ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับวันนี้จะพามาดูรอบคันรายละเอียดกันอีกรอบนึงรวมถึงจุดเด่นในเจ้า GR Sport ยกสูงคันนี้ด้วยไปชมกันเลยครับความพิเศษของ Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้ครับคือเป็น Toyota Hilux Revo ที่มาพร้อมโลโก้ GR โลโก้ GRโลโก้ GR 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 ครับ GR Sport นี่ก็โลโก้ GR และโลโก้ GR ครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับ Toyota Hilux Revo GR Sport ใหม่ยังมาพร้อมกับการปรับดีไซน์ของกระจังหน้าให้ดูโดดเด่นเลือกการใช้สีที่มันดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ในระบบของช่วงล่างเขาเนี่ยมีการเพิ่มโมโนทูบช็อคแอบซอร์เบอร์เข้ามาทำให้ช่วงล่างของเขานุ่มนวลโดยสารได้เพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นนั่นเองแต่ในเรื่องของทางออฟโรดนั้นหลังจากที่ไปลุยมาแล้วต้องบอกว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับอาจจะต้องใช้สมาธิในการควบคุมรถซะหน่อยว่าช่วงล่างของเขาไม่ได้ถูกสร้างมาสำหรับการขับขี่ออฟโรดขนาดนั้นแต่ถ้าเป็นทางเรียบการเดินทางทางไกลหรือใช้งานในเมืองเนี่ยบอกได้เลยว่าช่วงล่างนุ่มนวลมากเลยทีเดียวเชียวครับเอาล่ะดีไซน์กระจังหน้าของเขาครับมีการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะฮะจะเห็นว่าในส่วนของคิ้วของกระจังหน้าเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วแล้วก็ตะแกรงกระจังหน้าใหม่โลโก้โตโยต้าเปลี่ยนเป็นฟรอนต์โตโยต้าเซ็นเซอร์ของ Pre-Collision System Adaptive Cruise Control ต่างๆซ่อนอยู่ในนี้นะครับมีกล้องด้านหน้ามีกล้องที่กระจกมองข้างมีกล้องที่ด้านหลังเป็นกล้อง360องศาซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่เข้ามาแล้วชายกันชนครับก็จะตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดำเมทัลลิกแบบนี้ต้องขออภัยในความสกปรกของรถอีกทีตัวนี้จะไม่มียางรองนะครับด้านหน้ากันเครื่องอะไรแต่ว่าจะเห็นว่าเป็นแคล้งเหล็กมาให้แบบนี้แล้วนะในเรื่องของความแข็งแรงมั่นใจได้ด้านขวาครับในด้านของกรอบไฟตัดหมอกเองก็จะมีลักษณะที่ดูใหญ่นะฮะเสริมความบึกบึนให้กับตัวรถเซ็นเซอร์มุมกันชนด้านหน้าถูกหลบเอาไว้เป็นอย่างดีนะครับชุดแต่งที่มากับโรงงานก็จะใส่ใจรายละเอียดพวกนี้นะไฟตัดหมอกมีมาให้ครบคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไบบีมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ไฟเลี้ยวเท่ๆแบบนี้ตอนนี้โคมไฟแบบนี้มีมาให้ในพรีรันเนอร์ทุกรุ่นย่อยแล้วก็ Z Edition ในรุ่นมิดขึ้นไปว่ากันง่ายๆก็คือในส่วนของชิ้นตรงนี้ครับกระจังหน้าทั้งหมดนะครับยาวมาถึงตรงนี้เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดแต่ด้านนี้ครับชุดแต่งซุ้มล้อของเขาที่เป็นคลิปดำจะเหมือนกับในด้านของล็อกโคเลยวงล้อเป็นวงล้อขนาด18นิ้วที่สกปรกซะเหลือเกินนะครับทีแรกฝนมันตกหนักมากก็เลยตัดสินใจไม่ล้างเพราะยังไงเดี๋ยวมันก็คงต้องเลอะนะครับพอออกมาปุ๊บก็เอ้าแม่งไม่ตกอ่ะไม่เป็นไรช่างมันด้านหน้าดิสเบรกพร้อมคลีบระบายความร้อนปั๊มเบรกเป็นสีแดงนะครับปั๊มเดิมพ่นสีแดงโลโก้ GR Sport แต่ยังไม่ให้ดิสเบรกด้านหลังมาอันนี้แหมแอบเสียดายนะเป็น GR Sport แล้วนะเป็นชื่อของการอยู่ในสังเวียนเรซซิ่งของ Toyota แล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่ให้ดิสเบรกด้านหลังมากระจกมองข้างเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับไฟเลี้ยว LED ฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ข้างใต้ก็เห็นว่ามีเวลคัมไลท์แล้วก็กล้องด้านข้างของตัวรถครับ360องศาพาโนรามิกวิวมอนิเตอร์หลายสติ๊กเกอร์ด้านข้างของตัวรถเฉพาะรุ่น GR Sport ล้อแม็กก็เช่นเดียวกันนะเป็นล้อแม็กเฉพาะรุ่น GR Sport อันนี้ติดยาง Bridgestone Dueler HT ไซส์ยางก็คือ 265/60 R18 นะครับหน้ายาง265แก้มยางไม่ได้สูงมากนักชายบันไดนะครับของประตูรถยกสูงของ Toyota ก็เหมือนกันทุกรุ่นย่อยอยู่ชิดติดเข้าไปในประตูนิดนึงเวลาขึ้นลงก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ในด้านของท็อปเขาเนี่ยจะเป็นพลาสติกด้วยนะก็อาจจะมีลื่นๆนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะเห็นว่าเขาก็มีเหมือนหยาบๆไว้นะก็ไม่ได้ลื่นมากแต่ระวังว่าเท้าเราไปเหยียบอะไรมาหรือเปล่าด้านของชายขอบประตูทั้งหมดตรงนี้นะครับจะไม่มีผิวโซ่มาอะไรทั้งนั้นนะก็จะเป็นสีตัวถังเรียบๆไปเลยมือเปิดประตูสีเดียวกับตัวรถนะครับสมาร์ทเอนทีเป็นแบบปุ่มกดนะไม่ใช่เป็นแบบสัมผัสเหมือนของทางฟอร์ดเขาซุ้มล้อด้านหลังครับแล้วก็ชุดแต่งสปอร์ตบาร์อันนี้จะเหมือนกับในร็อกโคแต่จะเป็นสีดำเมทัลลิกเท่ๆแบบนี้ช่วยในเรื่องของการรีดอากาศผ่านด้านหลังตัวรถไปในรุ่นของ GR Sport ครับแหนบซ้อนของเขาในด้านของช่วงล่างจะเห็นว่าเป็นแหนบ5ชิ้นนะครับจากเดิมใน Rocco ที่เราจำกันได้เนี่ยจะเป็นแหนบ3ชิ้นถูกไหม
อันนี้เขากลับมาเพิ่มเป็น5ชิ้นแล้วแล้วก็มีการเพิ่มช็อคโมโนทูบเข้าไปซึ่งทาง Toyota เนี่ยเขาบอกว่าการที่เขากลับมาเพิ่มแหนบเป็น5ชิ้นเนี่ยแม้ในก่อนหน้าเนี่ยเขาบอกว่า3ชิ้นเนี่ยก็แบกสัมภาระได้มากแล้วแล้วก็ให้ในเรื่องของความนุ่มนวลแต่ในรุ่นของ GR Sport ครับไม่ใช่รุ่นที่ขายแค่เฉพาะในประเทศไทยฉะนั้นเขาก็คำนึงถึงตลาดอื่นด้วยอย่างเช่นอีกหนึ่งตลาดใหญ่ที่กำลังมีการเติบโตมากๆเลยนั่นก็คือตลาดของออสเตรเลียครับที่ออสเตรเลียเองเนี่ยกระบะปิกอัพเนี่ยได้รับความนิยมสูงมากๆนะครับแล้ว Toyota เองก็เป็นหนึ่งในระดับหัวแถวของตลาดออสเตรเลียแล้วคนออสเตรเลียเนี่ยใช้งานรถแบบออฟโรดใช้งานรถแบบทำแอคทิวิตี้สมบุกสมบันประเทศแห่งกิจกรรมเอาท์ดอร์ประเทศหนึ่งเลยฉะนั้นการบรรทุกสัมภาระต่างๆการโหลดสัมภาระบนกระบะการต้องลากจูงสัมภาระหนักๆเนี่ยมีนะครับใช้งานหนักกว่าพี่น้องชาวไทยแน่นอนฉะนั้นเขาเลยเพิ่มแหนบไปเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ใช้งานที่เป็นการใช้งานโหดๆนั่นเองรอมเบรกด้านหลังอย่างที่บอกไปนะสปอร์ตบาร์เองจะมีไฟส่องสว่างอยู่ด้านในนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าไม่มีในด้านของไฟเลี้ยวดวงที่3นะเพราะไฟเลี้ยวดวงที่3ของเขาจะอยู่ที่กระบะท้ายเสาอากาศเป็นชาร์คฟินอะเทน่าบ่งบอกถึงความสปอร์ตของตัวรถนะครับไฟท้าย LED ไลท์ไกดิ้งด้านบนเป็นไฟ LED นะครับในด้านของไฟถอยแต่ว่าด้านล่างที่เป็นไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นหลอดฮาโลเจนอยู่เซ็นเซอร์กระยะด้านหลังนะครับ4ตำแหน่งตรงนี้ห้ามไปเหยียบนะเขาบอกว่าเป็นที่ซ่อนเซ็นเซอร์นะยี่ห้ออื่นเขาก็ไม่เป็นนะที่แบบว่าห้ามเหยียบแบบนี้แต่ก็เป็นมุมที่ระวังเด็กโหนอะแค่นั้นแหละกล้องด้านหลังมีมาให้อยู่แล้วนะครับแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกล้อง360องศาด้วยนี่เห็นไหมบันไดนะ Toyota ไม่มีไฟส่องบันไดมาให้นะโอ้โหวันนี้เกินไปหน่อยคนอื่นเขาให้กันมาหมดแล้วนะครับสติกเกอร์ด้านหลัง GR Sport แบบนี้มี Easy Lift นะปึ๊บมี Easy Lift แล้วก็ไลเนอร์ด้านท้ายของ Toyota GR Sport เนี่ยจะเป็นไลเนอร์ที่เป็นดีไซน์เฉพาะนะครับเพราะว่าเป็นสีดำเฉพาะของ GR Sport ด้วยแล้วก็เป็นการปรับดีไซน์ของไลเนอร์เนี่ยให้สอดคล้องกับตัว Sport Bar ของเขาก็จะเป็นแบบนี้จุดยึดสัมภาระ1 2 3 4ที่วางกงวางแก้วอะไรไม่มีนะไม่มี Easy Lift ยกได้เบามากนะครับโลโก้ GR Sport ด้านนอกเนี่ยจะมีโลโก้ GR Sport ก็คือด้านหน้าด้านหลังซ้ายขวาแล้วก็ปั๊มเบรกด้านหน้าอีก2ตำแหน่งนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านในของตัวรถกันครับเบาะนั่งนะครับด้านท้ายก็ยังคงมาพร้อมฟังก์ชันของการยกเบาะปรับแขวนอะไรต่างๆนะครับช่องเก็บซ่อนของลับอะไรเครื่องมือการช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นอยู่ในนี้เหมือนเดิมเบาะยกแขวนได้เหมือนเดิมสำหรับใครที่ต้องการพื้นที่เก็บสัมภาระในด้านสูงเพิ่มขึ้นภายในห้องโดยสารเองเนี่ยก็ทำได้นะครับยกได้เลย60 40มีที่เท้าแขนตรงกลางมาให้มีที่หนุนศีรษะคนที่3ด้านหลังมาให้นี่ที่เท้าแขนเป็นแบบลอยตัวด้วยผมละอย่างปลื้มเลยนะครับมีแอร์ตอนหลังแต่ไม่มีช่องจ่ายไฟตอนหลังนะครับตรงนี้จะเป็นสี smoke silver นะครับชุดแต่งภายในของเขาจะเป็นสี smoke silver นี่ควันเงินเงินออกแมตต์นะครับตัดกับนี่ก็จะเป็นสีดำเมทัลลิกนี่นี่โอ้โหเป็นไงลำโพง6ตำแหน่งนะเป็นไงวางขวดน้ำใหญ่ได้เลยนะครับช่องเก็บเอกสารครับมีทั้งเบาะผู้ขับขี่แล้วเบาะผู้โดยสารตอนหน้ามีหูหิ้วห้อยแขวนด้วยนี่หมูปิ้งมื้อเช้าของผมนะครับภายในห้องโดยสารเองเนี่ยก็จะตกแต่งในด้านของฝ้าเนี่ยด้วยสีดำนะครับเป็นลุคของความสปอร์ตแขวนของสายหลังเบาะมีครบถ้วนนะครับเผื่อคุณผู้ชมท่านใดนะครับนึกพื้นที่เล็กรูมของเจ้า Toyota Hilux Revo ไม่ออกเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าห้องโดยสารของ Toyota Hilux Revo เนี่ยใหญ่มากสำหรับผมเนี่ยให้ความรู้สึกว่าใหญ่ที่สุดในบรรดากระบะทั้งหมดที่จำหน่ายอยู่ในบ้านเรานะโดยเฉพาะในส่วนของคอกพิทผู้ขับขี่ครับที่ให้ความรู้สึกที่กว้างนั่งสบายไม่อึดอัดนะครับผู้โดยสารตอนหลังเองโอ้โหเล็กรูมยังเหลือเฮดรูมยังเหลือที่เท้าแขนเป็นแบบลอยตัวด้วยนะเนี่ยอย่างชอบเลยใช้งานได้จริงเนี่ยเท้าแขนได้สบายวางแก้วมีแอร์ขาดแค่จุดชาร์จไฟเท่านั้นเองครับมือโหนด้านหลังนะครับครบครัน4ตำแหน่ง1 2 3 4เอ้ยดีรถยกสูงมันต้องให้มาเยอะๆอย่างนี้นะครับพลาสติกนะพลาสติกนะแต่ตรงนี้หนังจริงที่เป็นการเดินตะเข็บนะครับมาตอนหน้ากันดีกว่าการตกแต่งเหมือนกันครับเป็นสีดำตัดกับสีสโมคซิลเวอร์แบบนี้เป็นหนังนะครับเดินตะเข็บจริงให้สัมผัสที่ไม่ได้เนียนผิวมากนักแต่ก็โอเคสบายๆในด้านของ GR Sport ครับนอกจากการตกแต่งโลโก้ GR Sportในจุดต่างๆแล้วนะครับจะมีแป้นเบรกกับแป้นคันเร่งแบบสปอร์ตเท่ๆแบบนี้มาให้ด้วยนะฟังก์ชันของ Blind Spot Monitoring อยู่ที่กระจกมองข้างของตัวรถ Parking Sensor กล้องต่างๆตรงนี้อาจจะอยู่ลึกไปสักนิดนึงนะครับแต่ก็กดบนหน้าจอได้แหละ
ในด้านของเบาะนั่งของผู้ขับขี่จะปรับไฟฟ้าได้เฉพาะผู้ขับขี่เท่านั้นนะมี Adaptive Cruise Control เป็นก้านตรงนี้มาให้ Adaptive แต่ไม่ Stop and Go มี Pre-Collision System ก็จริงแต่แค่ช่วยเบรกไม่ใช่ Emergency Braking ระวังกันด้วยนะครับเบาะนั่งครับจะเป็นเบาะหนังกลับผสมกับเบาะหนังนี่ตรงนี้จะเป็นหนังเดินตะเข็บจริงปักโลโก้ GR Sport นะครับแต่ว่าในส่วนของตรงกลางของเบาะเนี่ยจะเห็นว่าเป็นหนังกลับนะซึ่งผมชอบเบาะแบบหนังกลับประมาณนี้มากเลยนะโดยเฉพาะเวลาไปลุยออฟโรดเนี่ยโอ้โหรู้สึกมีประโยชน์มากเพราะว่ามันไม่เลื่อนอ่ะคุณผู้ชมนึกออกปะเออเวลาโครงแรงๆอะไรเงี้ยตึงตังเบาะหนังกลับแบบนี้มันยึดกับผ้าของเราดีแล้วก็ถ้ามองกันเห็นนะครับเบาะหนังกลับตรงกลางเนี่ยจะเป็นการเจาะรูใช่ไหมแล้วก็ด้านในเนี่ยจะเป็นผิวสีแดงนะครับเป็นผ้าสีแดงอยู่ด้านในเติมความสปอร์ตกันอีกนิดนึงเดินตะเข็บสีแดงนะครับทั้งเบาะซ้ายเบาะขวาเหมือนกันทั้งสิ้นพวงมาลัยครับพวงมาลัยหนังมีเซ็นเตอร์มาร์คชุดตกแต่งสโมคซิลเวอร์และโลโก้ GR Sport ขึ้นไปกันที่ด้านบนอึ๊บการตกแต่งแดชบอร์ดคอนโซลต่างๆไม่ได้ต่างไปจากรุ่นอื่นมากนักนะครับก็ยังเป็นสีดำพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้เดินตะเข็บหลอกๆโอ้หน้าจอแสดงผลการขับขี่ครับจะเห็นการเปลี่ยนแปลงไปก็คือเข็มของเขาจะเป็นสีแดงนะให้มันดูสปอร์ตเดินตะเข็บสีแดงตรงนี้ของพวงมาลัยเนี่ยไม่ได้ว่าเจ็บนิ้วมากอะไรเท่าไหร่นักนะครับและความพิเศษของ Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้ครับผมคือนี่ไม่ใช่แค่มีการ Adaptive Cruise Control นะแต่ว่ามีตัว Paddle Shift มาให้แล้วเห็นนี่ไหมครับมีตัวเลนคีฟมาให้นะและช่วยหน่วงกลับด้วยซึ่งเป็นฟังก์ชันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในรุ่นปีนี้นะครับก็จะมีมาให้ใน Pre-Runner High Grade แล้วก็ตัว Rocco ด้วยเช่นเดียวกันหน้าจอทัชสกรีนแสดงผลข้อมูลระบบความบันเทิงต่างๆนะครับรองรับ Apple CarPlay หน้าหงุดหงิดหัวใจอยู่พอสมควรเวลาจะต้องกดใช้จริงๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบนะไม่ได้ติดนิ้วมากนักนะประมาณนี้ระบบแอร์ครับแยกอิสระ Dual Zone พร้อมแอร์แบบออโต้ใช้งานง่ายๆแยกกันอิสระเลยนะอย่างที่เห็นนะครับเอาขวดออกฟลับด้านล่างครับจะเป็นในช่องของ USB ที่เชื่อมต่อกับ Apple CarPlay พลาสติกเนี่ยเหมือนแกะได้ทีเดียวแล้วไม่สามารถติดเข้าไปได้แล้วอีกเลยอะไรกันวะเนี่ยช่างมันฮิลดีเซนนะครับช่วยชะลอเวลาลงทางลาดชันตัว Diff Lock แล้วก็อย่างนึงที่ผมขัดใจแต่หลายคนอาจจะชอบกันก็คือช่องจ่ายไฟ12โวลต์แบบนี้ให้มาทำไม2ช่องผมอยากได้เป็นช่อง USB มากกว่าสำหรับยุครถยุคนี้แล้วนะผมอยากได้เป็นช่อง USB มากกว่าแต่คุณผู้ชมอาจจะชอบก็ได้นะแต่ผมอยากได้ USB แบบไม่ต้องไปต่อพอร์ต12โวลต์อะไรอีกแล้วเนี่ยอ่ะสวิตช์ในการควบคุมของระบบขับเคลื่อนครับ2ล้อ4ล้อไฮ4ล้อโลอยู่ตรงนี้ที่วางขวดน้ำเนี่ยด้านข้างประตูวางขวดลิตรได้อันนี้วางไม่ได้นะครับหัวเกียร์นะครับตกแต่งด้วยสีสโมคซิลเวอร์เช่นเดียวกันมีในด้านของเกียร์ S มาให้นะครับใช้คันเกียร์ในการบวกลบเกียร์ได้หรือรุ่นนี้มี Paddle Shift นะสปอร์ตจัดๆก็ใช้ Paddle Shift ได้ Eco Power นะครับแล้วก็ Normal ในเรื่องของการโหมดการตอบสนองของเครื่องยนต์ซึ่งเอาจริงๆเนี่ยเครื่องยนต์ 2.8 ลิตร204แรงม้า500นิวตันเมตรเนี่ยขับใช้งานมาอุ๊ยผมแทบไม่ได้ใช้โหมด Power เลยนะขับเดินทางไกลด้วยนะไปต่างจังหวัดกับทางคุณนิธิท้วงปฐมมาก็พี่เต้ยก็บอกเหมือนกันว่าโอ้ยไม่ได้ใช้ power mode เลยขับมันว่าเครื่องแรงชิบหายคันเบรกยังเป็นเบรกมือไฟฟ้าอยู่นะครับที่วางเศษลงเศษเหรียญอะไรต่างๆในที่เท้าแขนครับจะมีช่องจ่ายไฟ AC 220โวลต์ซ่อนอยู่นะครับก็ไม่ได้มีช่องชาร์จไฟใกล้ๆสำหรับผู้โดยสารตอนหลังอ่ะอาจจะต้องเป็น power bank หรือว่าสายยาวนิดนึงเพื่อให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยสามารถชาร์จไฟกับเขาได้มือโหนเนี่ยดีนะครับมีให้ถึง8ตำแหน่งเลยเมื่อกี้ด้านหลัง4ใช่ไหมด้านหน้าก็มีเช่นเดียวกันครับ4ที่บังแดดเนี่ยเป็นไง GR Sport ล้าน2ก็ไม่มีกระจกไม่มีไฟด้านนี้มีกระจกแต่ไม่มีไฟนะแล้วก็กระบะล้าน2อ่ะกระจกมองหลังก็ไม่ตัดแสงอัตโนมัติและที่ปัดฝนอัตโนมัติก็ยังไม่มีเลยให้หน่อยก็ได้นะให้หน่อยคอกพิทของผู้ขับขี่ครับอย่างที่เห็นเลยก็จะมีบักเก็ตขึ้นมารับเวลาเลี้ยวเวลาที่อาจจะต้องมีพาครอบครัวเข้าทางออฟโรดไปตั้งแคมป์อย่างเงี้ยก็จะไม่ได้กระเด็นมากนักครับแล้วก็เบาะหนังเนี่ยที่เป็นหนังกลับอ่ะช่วยยึดตัวผ้าไว้ช่วยยึดตัวเรากับผ้าไว้ไม่ให้รู้สึกว่ามันลื่นถลายไปมากนักพวงมาลัยเองเนี่ยใน Toyota Hilux Revo ครับปรับง่ายดึงเข้าผลักออกเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้โอ้แบบนี้รักเลย
ปรับได้4ทิศทาง Toyota Hilux Revo GR Sport นะครับทั้งตัวเตี้ยแล้วก็คันนี้ยกสูงก็จะให้เครื่องยนต์ 2.8 ลิตรนะครับดีเซล GD Super Power รีดพละกำลังสูงสุดเนี่ย204แรงม้าแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรมาดูในการเก็บงานกันจะบอกว่าฝาเครื่องเนี่ยหนักมากแล้วก็ไม่มีโช๊คช่วยนะคานค้ำอย่างนี้เลยนะครับใครที่คาดหวังว่าจะได้โช๊คแบบแก๊กแล้วฝาลอยขึ้นแบบ Ford Ranger เนี่ยไม่มีนะครับ 2.8 ลิตรลูกนี้นะครับจะเป็นทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดครับพละกำลังสูงสุด204แรงม้าของเขาเนี่ยมาที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเนี่ยมาตั้งแต่1,600จนถึง 2,800 รอบต่อนาทีนะครับเครื่องแรงมากต้องยอมรับว่าเครื่องแรงจริงๆนะเหยียบเมื่อไหร่ก็มาเหยียบเมื่อไหร่ก็เร่งเหยียบเป็นเด้งเร่งเป็นลอยฮะเป็นไงเดี๋ยวขอปิดฝากระโปรงสักครู่ครับเมื่อกี้นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่า Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้ไม่ได้มีดีแค่ชุดแต่งแล้วก็ตัวเพลท GR Sport แบบนี้แต่ว่ายังมีการปรับเปลี่ยนในด้านของระบบช่วงล่างของตัวรถนะครับด้านหน้าของเขาตอนนี้จะเป็นอิสระปีกนกคู่คอยสปริงเหล็กกันโครงพร้อมช็อคอัพโมโนทูบช็อคแอบซอร์เบอร์ด้านหลังแหนบซ้อนนะครับ5แผ่นคอยสปริงเหล็กกันโครงช็อคอัพโมโนทูบช็อคแอบซอร์เบอร์ซึ่งทาง Toyota เขาบอกว่าช่วงล่างของเขาเนี่ยจะทำให้ขับขี่ในทางเรียบในการโดยสารเนี่ยได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นและการออฟโรดเองเนี่ยก็จะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นตามชื่อ GR Sport ที่เขาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากสังเวียนแข่ง WRC นะครับแต่เอาจริงแล้วเนี่ยพอเป็นคำว่า GR Sport เนี่ยผมก็รู้สึกว่าการเอา WRC มาพูดถึงเนี่ยก็มันก็ได้แหละมันก็เป็นสังเวียนแข่งที่เขาเข้าไปอินโวลฟ์นะครับเขาเข้าไปพัฒนารถของเขาในนั้นแต่พอเอาเข้าจริงแล้ว Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้กลับไม่ได้ทำได้ดีมากนักในทางออฟโรดนะครับเพราะช่วงล่างของเขาค่อนข้างนุ่มซึ่งดีมากบนทางเรียบพออยู่ในทางฝุ่นนะครับช่วงล่างที่นุ่มของเขาเนี่ยมันนุ่มจนบางทีเนี่ยซับแรงในการบัมป์เนี่ยไม่หมดมันจะเป็นแบบชึบทีเดียวไม่ได้มันจะเป็นแบบชึบแล้วบางทีจะแบบจึ๊บจึ๊บจึ๊บอยู่การขับขี่ในทางออฟโรดเองเนี่ยพวงมาลัยเองก็ยังไม่ให้ความมั่นใจมากนักช่วงล่างเองก็ไม่ได้ให้ความมั่นใจในทางออฟโรดมากนักการเก็บแรงเนี่ยนุ่มจริงนะครับแต่ว่าบางทีเนี่ยต้องมีการเผื่ออยู่พอสมควรเลยทีเดียวพวงมาลัยเองเนี่ยก็ต้องช่วยเยอะนะครับเป็นการขับขี่ที่ต้องใช้สมาธิพอสมควรยิ่งถ้าเมื่อเทียบกับรถรุ่นอื่นๆนะครับที่เรามีโอกาสได้ไปขับพร้อมกันเนี่ยทั้ง FX4 Max นะครับ Pro 4X เนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าคันนี้ขับเหนื่อยสุดบนทางออฟโรดแต่พออยู่บนทางเรียบครับช่วงล่างใหม่ของเขาแสดงอิทธิฤทธิ์เลยมันเป็นช่วงล่างที่นุ่มมากนุ่มอารมณ์เหมือนสำหรับผมนะเหมือนพุดดิ้งอะครับคุณผู้ชมที่มันจะแบบดึงนึกออกไหมนุ่มๆๆๆแต่ถ้าพุดดิ้งโดนขย่อยแรงๆมันจะเป็นยังไงมันก็จะแบบอาการเฉพาะตัวของ Revo ที่แบบยังมีอยู่นะครับแต่ถามว่านุ่มไหมการซับแรงอะไรต่างๆเนี่ยนุ่มมากซึ่งจะเป็นรถที่เหมาะมากสำหรับการใช้งานในครอบครัวที่เป็น passenger car ในการเดินทางท่องเที่ยวแคมปิ้งนะครับเก็บของขึ้นท้ายกระบะขับเดินทางไกลๆเนี่ยรับรองว่าผู้โดยสารจะชอบมากว่าช่วงล่างนุ่มมากแต่ถึงอย่างนั้นการขับขี่ในทางโค้งเองเนี่ยก็ต้องเผื่อก็ต้องเบรกนะครับไม่ใช่ว่าจะสาดเข้าไปได้เลยเพราะช่วงล่างของเขาไม่ได้ไหวขนาดนั้นอย่าลืมว่า Toyota Hilux Revo เนี่ยตัวถังของเขาใหญ่มากเลยนะฉะนั้นเรื่องของความโครงเคลงอะไรเนี่ยมันมีมากกว่าสำหรับผมอะเอาจริงๆแอบเสียดายเพราะว่าเครื่องยนต์ 2.8 ของเขาเนี่ยแรงมากนะครับเครื่องยนต์แรงเหยียบเมื่อไหร่ก็มาขับมันเร่งแซงสนุกเกียร์6สปีดโอ้โหลากกันแบบผมไม่ได้กด power mode เลยอะในตอนขับขี่เดินทางต่างจังหวัดนะครับแต่พอจะถึงทางโค้งปุ๊บต้องเบรกช่วยพอสมควรต้องถอนอะมันใส่เข้าไปเลยไม่ได้แต่ถ้าถามว่านั่งสบายไหมสำหรับช่วงล่างแบบนี้ที่ใช้ในการเดินทางนั่งสบายมากการซับแรงนุ่มมากแต่ถ้าทางออฟโรดผมว่าช่วงล่างล็อกโคยังทำได้ดีกว่าครับ Toyota Hilux Revo GR Sport ครับยังมีสารพัดสารพันออปชันความทันสมัยซึ่งเป็นจุดเด่นที่ Toyota เพิ่มเข้ามาให้กับรถของเขาในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตัว Pre-Collision System ระบบเตือนออกนอกเลนพร้อมหน่วงกลับ Dynamic Radar Cruise Control กล้อง360องศารอบคันแบบ Panoramic View Blind Spot Monitoring แล้วก็ตัว Rear Cross Traffic Alert เนี่ยทั้งหมดนี้ครับจะมีในทั้ง Toyota Hilux Revo GR Sport แล้วก็ตัว Toyota Hilux Revo Loco รวมถึงP-Runner ตัวท็อปที่เป็นไฮเกรดเนี่ยก็จะมีออปชันความปลอดภัยทันสมัยพวกนี้เพิ่มเข้ามาเรียกว่าใส่เข้ามาให้สู้คู่แข่งได้แล้วนะสำหรับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆแต่อย่างนึงที่ผมแอบขัดใจคือกล้อง360องศาของเขาเนี่ยมันไม่ชัดอะผมก็คาดหวังว่าเฮ้ยใส่กล้อง360องศาเข้ามาแล้วเนี่ยมันน่าจะต้องชัดแต่ก็แอบกังวลว่าถ้ามันใช้กล้องตัวเดิมกับที่อยู่ด้านหลัง Revo เดิมปกติเนี่ยถ้ามันใช้คุณภาพแบบเดิมเนี่ยโหผิดหวังแน่ๆซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆครับคุณภาพของกล้องเนี่ยไม่ชัดเลยโชคดีที่ยังมีไกด์แดนมาให้ซึ่งไกด์แดนเนี่ยให้องศาที่โอเคอะแม่นยำถือซะว่ามีกล้อง360องศารอบคันเนี่ยไว้ประเมินสถานการณ์รอบๆ
ไว้ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการถอยจอดในการจอดเทียบข้างแล้วกันแต่ถ้าถามหาความคมชัดจากกล้อง360องศาของ Toyota Hilux Revo ไม่ว่าจะเป็น GR Sport Rocco หรือว่า High Grade P-Runner เนี่ยผมไม่โอเคเท่าไหร่แล้วไหนจะมีติ่งดำๆมาบังทัศนวิสัยในกล้องอีกแบบเอาออกได้มั้ยอ่ะพอเป็นการจราจรที่ชะลอตัวแบบนี้นะครับการขับขี่ที่ความเร็วต่ำปุ๊บเนี่ยกล้องรอบคันและกล้องด้านหน้าก็จะทำงานขึ้นมาด้วย Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้ 1,299,000 บาทแพงกว่า Rocco ประมาณ 43,000 บาทในการปรับราคาสำหรับปีนี้นะครับความโดดเด่นที่แตกต่างไปจาก Rocco เลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องของสีตัวถังที่ผมค่อนข้างชอบที่มันใช้สีเดียวกับตัวรถนะในชุดแต่งแบบนี้สีดำเมทัลลิกก็ขับให้มันดูเท่ดีอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นรถที่เป็นตัวถังสีดำครับโคตรมาเฟียโคตรเท่ความโดดเด่นจาก Rocco คือการเป็นรถยนต์นั่งบนทางดำที่ดีมากยิ่งขึ้นครับด้วยโช๊คอัพโมโนทูปด้านหน้าด้านหลังเนี่ยทำให้มันนุ่มมันเนียนขึ้นกระบะราคาเกือบ 1,300,000 บาทยังขาดออปชั่นจุกจิกที่แอบหงุดหงิดในหลายๆจุดแต่ก็ถือว่าอัปเกรดฟังก์ชันเทคโนโลยีการใช้งานที่ล้ำสมัยเนี่ยเข้ามาให้ยืนอยู่ในระดับหัวแถวสู้กับคู่แข่งได้สบายสบายครับแต่พอเทียบกับราคาเนาะมันก็แพงกว่ากระบะแต่งพิเศษของรุ่นอื่นอะอย่าง Pro4X อย่างของ Ranger อะไรเงี้ยอยู่หลายแสนเหมือนกันแต่มันได้ความเป็นนี่เข้ามาครับไม่ใช่ฟรอนนะความเป็น Toyota ซื้อขายยังไงก็ชัวศูนย์บริการยังไงก็ชัวอะไรยังไงก็ชัวแม้ผมจะได้ลองขับขี่เทียบหลายๆคันที่พี่เต้ยได้พาไปเมื่อวันก่อนแล้วเนี่ยแล้วผมจะชอบคันอื่นมากกว่าแต่ถ้าจะต้องซื้อจริง GR Sport ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับกระบะแต่งที่ส่วนตัวผมค่อนข้างชอบดีไซน์กระจังหน้าและออปชั่นทันสมัยรวมถึงช่วงล่างที่นุ่มมากยิ่งขึ้นเหมาะสำหรับการใช้เป็น passenger รถในครอบครัวในการเดินทางท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวแบบลองขับพาคุณผู้ชมไปลองนั่งรถเล่นกันดูว่าใน Toyota Hilux Revo GR Sport คันนี้เป็นยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ Subscribe แชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ